ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินและการขนส่งสินค้าสำหรับการทำการค้าออนไลน์ผู้เรียนได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วในบทที่1 นะคะจะเห็นได้ว่ามีช่องทางหลายๆช่องทางในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเพิ่มลบและแก้ไขการชำระเงินและการขนส่งสินค้าภายในเว็บไซต์ของร้านค้าไว้ด้วยเพราะการระบุวิธีการชำระเงินและการระบุวิธีการขนส่งสินค้าถือเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่มีระบบตะกร้าแม้นว่าเจ้าของร้านจะเปิดร้านตกแต่งร้านค้าหรือเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วแต่หากยังไม่มีการเพิ่มวิธีการชำระเงินและวิธีการขนส่งสินค้าภายในเว็บไซต์ลูกค้าจะยังไม่สามารถซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ได้ถือว่าเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคารหรือช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆที่จะมีให้บริการแก่ลูกค้าไว้ให้พร้อมพร้อมทั้งยังต้องศึกษาวิธีการขนส่งที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้าพร้อมกับการเตรียมข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไว้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการกำหนดวิธีการชำระเงินและการขนส่งสินค้ากันเลยค่ะในการเพิ่มบัญชีการชำระเงินผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้2ประเภทคือประเภทบัญชีออนไลน์ได้แก่เทพเพย์ PayPal PayAtAll และช่องทางอื่นๆโดยจะต้องติดต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการก่อนและอีกประเภทคือประเภทบัญชีธนาคารณที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มบัญชีชำระเงินประเภทบัญชีธนาคารโดยมีขั้นตอนวิธีการเพิ่มวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกเมนูย่อยบัญชีรับเงินบัญชีธนาคารคลิกที่บัญชีธนาคารจะปรากฏหน้าจอให้เพิ่มบัญชีธนาคารโดยคลิกเลือกธนาคารที่ใช้บริการกรอกชื่อบัญชีเลขที่บัญชีสาขาธนาคารและประเภทบัญชีแล้วคลิกที่เพิ่มบัญชีจะปรากฏรายละเอียดบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ส่วนการลบและแก้ไขบัญชีธนาคารทำได้โดยการนำตัวชี้เมาส์มาชี้บริเวณบัญชีธนาคารหากต้องการลบบัญชีคลิกที่รูปถังขยะแล้วคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการลบและหากต้องการแก้ไขคลิกที่รูปดินสอเพื่อแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จคลิกที่บันทึกการเพิ่มลบแก้ไขวิธีการขนส่งสินค้าคลิกที่ปุ่มขนส่งแล้วคลิกที่เมนูย่อยรูปแบบการจัดส่งจะแสดงรูปแบบการจัดส่งซึ่งมีด้วยกัน4รูปแบบได้แก่พัสดุธรรมดาพัสดุลงทะเบียนพัสดุด่วนพิเศษและแบบกำหนดเองรูปแบบการขนส่งสินค้าสามารถเลือกได้หลายๆวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของร้านและความนิยมของลูกค้าเป็นหลักณที่นี้จะยกตัวอย่างรูปแบบการขนส่งแบบพัสดุธรรมดาโดยคลิกที่พัสดุธรรมดาของบริษัทไปรษณีย์ไทยกำหนดชื่อวิธีการขนส่งระยะเวลาในการขนส่งโดยประมาณกำหนดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเช่นขนส่งฟรีค่าส่งพัสดุแบบตายตัวต่อครั้งแปรผันตามจำนวนสินค้าแปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้าหรือแปรผันตามราคาของสินค้าหลังหักส่วนลดแล้วเมื่อคลิกในแต่ละวิธีการจะมีรายการย่อยมาให้กำหนดค่าเช่นในตัวอย่างเลือกการกำหนดการขนส่งแบบแปรผันตามจำนวนสินค้าจะมีรายการย่อยให้กำหนดได้แก่จำนวนเงินค่าส่งสินค้าชิ้นแรกและค่าส่งชิ้นถัดไปเมื่อกำหนดค่าขนส่งเสร็จ
คลิกที่ปุ่มตกลงหลังจากนั้นสามารถคลิกเลือกรูปแบบการจัดส่งแบบอื่นๆได้อีกขั้นตอนต่อไปคลิกที่กำหนดระยะเวลาที่เตรียมสินค้าที่จะส่งสามารถกำหนดว่าร้านจะหยุดทำการสุดสัปดาห์หรือหยุดตามเทศกาลหรือไม่เมื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก